ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของอัลไซเมอร์ภัยเงียบท้าทายคนในยุค2023นะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับแพทย์หญิงทัศนีตันติฤทธิศักดิ์รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์สถาบันประสาทวิทยานะครับในช่วงเล่าขานครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินรถไฟฟ้าพร้อมกับร่มแบบพบได้แบบพับได้นะครับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับท่านฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีว่ารฟม.หรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมรณรงค์สภาวะลดโลกร้อนในกิจกรรมที่ชื่อว่าWorld Car Free Day 2023นะครับด้วยการยกเว้นค่าโดยสารสำหรับผู้ที่นำเอารถจักรยานหรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าชนิดพับได้เนี่ยมาใช้บริการระบบรถไฟฟ้า MRT ในวันศุกร์ที่22กันยายนนี้นะครับโดยเพียงต้องเป็นรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินกับสายสีม่วงนะครับ2สายนี้เท่านั้นทวนอีกครั้งครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในกิจกรรมWorld Car Free Day 2023นะครับด้วยการยกเว้นการจัดเก็บค่าโดยสารสำหรับผู้ที่นำรถจักรยานยนต์ขอไปครับนำรถจักรยานนะครับหรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าชนิดพับได้เนี่ยมาใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินกับสายสีม่วงนะครับกิจกรรม World Car Free Day 2023นี้จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่22กันยายนนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่ากิจกรรม World Car Free Day 2023เนี่ยนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยการยกเว้นการจัดเก็บค่าโดยสารสำหรับผู้ที่นำเอารถจักรยานหรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าชนิดพับได้เนี่ยไปใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า MRT นะครับคำถามคือระบบรถไฟฟ้า MRT ที่ว่านี้เนี่ยนะครับมีอยู่2สีด้วยกันหรือว่า2สายหรือว่า2สีนะครับพูดง่ายมีสีอะไรบ้างนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปร่วมออมเงินเพื่อวัยเกษียณกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ9ปีนะครับโดยจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 2.99 ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 3.5 ต่อปีนะครับดอกเบี้ยที่ได้รับเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดส่วนเรื่องการเปิดบัญชีนั้นต้องเปิดขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาทแล้วก็ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ผ่านช่องทางของธนาคารออมสิน3ช่องทางด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยช่องทางที่1เป็นเว็บไซต์ของธนาคารออมสินครับ www.gsb.or.th ช่องทางที่2เป็น LINE Official นะครับ @gsbsociety แล้วก็ช่องทางที่3เป็นแอปพลิเคชัน MyMo นะครับส่วนการนำเงินไปฝากนั้นสามารถนำไปฝากที่ธนาคารออมสินสาขาไหนก็ได้นะครับหมดเขตวันที่31ตุลาคมนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันเต็มจำนวนนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมครับได้ทำการส่งจดหมายเตือนเกี่ยวกับเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass นะครับสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ได้มีการใช้บริการนานเกิน1ปีนะครับซึ่งขณะนี้ได้ทยอยดำเนินการจัดส่งจดหมายเตือนตั้งแต่เดือนกันยายน2566เป็นต้นมานะครับ
ปัจจุบันนี้มีบัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวคิดเป็นร้อยละ25ของจำนวนบัตรทั้งหมดนะครับซึ่งการทางพิเศษจำเป็นจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษนะครับนับตั้งแต่วันที่มีประกาศของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยใช้บังคับคือวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565เป็นต้นมานะครับซึ่งจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ในอัตราเดือนละ25บาทหรือไม่เกินมูลค่าคงเหลือในบัญชีสำรองและหากถูกหักค่าธรรมเนียมจนไม่มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีสำรองแล้วเนี่ยการทางพิเศษจะต้องทำการยกเลิกการใช้งานบัตรและก็ปิดบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางบัตร Easy Pass ต่อไปนะครับธนาคารออมสินครับได้จัดการประกวดการออกแบบกระปุกออมสินในหัวข้อที่ว่ากระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืนนะครับซึ่งผู้ส่งเข้าประกวดสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการได้เลยนะครับโดยจะมีการชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 391,000 บาทการประกวดจะแบ่งประเภทออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับคือประเภทสวยงามแล้วก็ประเภทนวัตกรรมสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นการเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งเข้าประกวดได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือว่าเทียบเท่าก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นระดับอุดมศึกษาหรือว่าเทียบเท่าก็ตามรวมถึงบุคคลทั่วไปด้วยนะครับผู้สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการผลิตผลงานการส่งผลงานและการดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th จากนั้นเนี่ยให้ส่งใบสมัครและก็ผลงานเข้าประกวดได้ทางอีเมล gsbกระปุกคอนเทสเป็นภาษาอังกฤษนะครับ GSB กระปุกคอนเทส @gsb.or.th หรือจะส่งผลงานด้วยตัวเองที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ก็ได้นะครับฝ่ายสื่อสารองค์กรอาคาร3ชั้น5ส่งได้ตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมนี้นะครับส่วนการตัดสินผลงานจะมีขึ้นในวันที่19ตุลาคมส่วนการประกาศผลการตัดสินก็จะมีขึ้นในวันที่20แล้วก็ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.thแล้วก็ทาง Facebook นะครับ GSB Society ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทเนี่ยทางธนาคารจะเชิญมารับรางวัลในการจัดงานมันออมแห่งชาติวันที่27ตุลาคมนี้นะครับที่หอประชุมบูรชัดธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าขานครับเรื่องราวของอัลไซเมอร์ภัยเงียบที่ท้าทายคนในยุค2023นะครับพูดคุยกับแพทย์หญิงทัศนีตันติฤทธิศักดิ์รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์สถาบันประสาทวิทยาในช่วงเล่าขานนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับฟังหัวข้อแล้วน่ากลัวนะคุณหมอฮะค่ะควรจะต้องกลัวไหมฮะคุณหมอเป็นโรคที่น่ากลัวนะคะแล้วก็คิดว่าในอนาคตประเทศไทยเราเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่ผู้สูงอายุจะมีจำนวนมากขึ้นนะคะก็จะพบมากขึ้นนะคะครับอัลไซเมอร์คืออะไรครับคุณหมออัลไซเมอร์เนี่ยคือชนิดหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมนะคะสมองเสื่อมใช่ค่ะหลักๆคือสมองเสื่อมนะฮะใช่ค่ะคือสมองเสื่อมเนี่ยมันเป็นภาวะของสมองที่เสื่อมนะคะก็จะมีได้หลายสาเหตุครับอัลไซเมอร์ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมนะคะคนไข้ก็จะมักมาด้วยอาการของความจำระยะสั้นเสียครับเช่นอาจจะมีอาการว่าถามซ้ำๆถามแล้วจำไม่ได้ว่าถามไปแล้วครับหรือว่าลืมของระยะสั้นลืมของบ่อยหาของไม่เจอบ่อยหรือเหตุการณ์ระยะสั้นๆของใหม่ๆนี่จะจำไม่ได้ค่ะเช่นอะไรได้ไหมคุณหมอเช่นบางคนก็อาจจะแบบเดินไปหยิบของแล้วไปถึงที่แล้วไอ้วันนี้จะมาเอาอะไรหรือบางคนเดินออกนอกบ้านจะไปซื้อของพอไปถึงที่แล้วก็ที่จะซื้ออะไรจำไม่ได้อันนี้ผมเป็นนะคุณหมอบางทีแบบจะไปออกกำลังกายเอ๊ะเราลืมอะไรหรือเปล่าปรากฏไปถึงข้างบนแล้วอ้าวนึกขึ้นได้แต่ยังนึกขึ้นได้อยู่นะคุณหมอคนสมองเสื่อมจะนึกไม่ได้นึกไม่ได้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็บางคนก็ลูกก็จะมาบ่นว่าพ่อแม่นี่ถามซ้ำถามซากจนรำคาญอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการหลงลืมเนี่ยยังไม่ต้องคิดมากนะฮะคุณหมอค่ะจริงๆถ้าเริ่มมีอาการนี้แนะนำให้มาตรวจนะคะไปตรวจก่อนนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เราก็มีเทสนะคะหรือว่าแบบทดสอบทางจิตวิทยาหลายแบบที่สามารถโหลดได้หรือว่าทำเองได้ที่บ้านเป็นระยะเบื้องต้นนะคะถ้ารู้สึกผิดปกติแล้วก็ถ้าตรวจแล้วผิดปกติเราก็อาจจะไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจละเอียดต่อไปอะค่ะครับครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาแล้วสิคะคุณหมอใช่ค่ะคือถ้าเป็นภาวะสมองเสื่อมนี่คือเรื่องของการทำงานของสมองเนี่ยเสียไปโดยที่มันมีผลกับ
มีผลกับผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันค่ะครับค่ะถ้าแบบเป็นเล็กน้อยแต่ยังทำงานได้ปกตินี่ยังไม่ถึงว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมอ๋อค่ะยังไม่กระทบกับชีวิตประจำวันใช้คำนี้นะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเรียกว่าไงดีบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองเนี่ยคุณหมอคนรอบข้างจะเป็นต้องเป็นคนสังเกตด้วยไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นคนรอบข้างเป็นคนสังเกตก่อน เพราะว่าเจ้าตัวมักจะบอกว่าตัวเองปกติดีไม่ลืมไม่ลืมปกติใช่ค่ะแต่ว่าคนรอบข้างมักจะบอกว่าเนี่ยเริ่มมีปัญหาละทำงานผิดพลาดบ่อยหรือว่าบางคนก็เป็นแม่ครัวทำกับข้าวอะไรเงี้ยกับข้าวรสชาติเปลี่ยนคือเคยทำได้อร่อยปัจจุบันก็รสชาติเปลี่ยนไปหรือว่าทำครัวเนี้ยก็เริ่มปิดเตาบ่อยค่ะอ๋อนี่คือกระทบแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยกระทบกับชีวิตประจำวันแล้วนะฮะนี่คุณหมอใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดสังเกตปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเราควรจะไปปรึกษาแพทย์ก่อนไหมฮะคนรอบข้างก่อนคนรอบข้างก่อนใช่ค่ะก็คนรอบข้างถ้าดูแล้วถ้ามีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันนะคะแนะนำให้มาพบแพทย์ก่อนครับนะคะเราก็จะมีการตรวจนะคะตรวจร่างกายตรวจทดสอบทางจิตวิทยาว่าระดับการทำงานของสมองนี่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ครับซึ่งการตรวจนี่เราจะบ่งบอกได้เลยไหมฮะพอบอกได้ค่ะว่ามีความมันจะเป็นแบบทดสอบมาตรฐานนะคะครับถ้าหากว่าคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนี่ก็แสดงว่าเริ่มมีความผิดปกตินะคะครับแสดงว่าเขาสามารถชี้ได้ว่าไม่ได้เกิดจากการหลงลืมแต่เกิดจากสมองแล้วนะฮะคือหลงลืมมันเป็นอาการนะคะครับอาการที่เกิดจากสมองแต่ต้องทำเป็นประจำหลงลืมประจำหลงลืมประจำถ้าหากมีปัญหาต้องพบแพทย์ค่ะต้องตรวจเพราะว่าปัจจุบันนี่เราพบว่าถ้าเราให้การรักษาเร็วนะคะคนไข้ก็อาจจะมีการดำเนินโรคเนี่ยที่ช้าก็จะมีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าพวกที่รักษาช้าหรือรอจนเป็นมากๆแล้วมารักษาเนี่ยผลการรักษาอาจจะไม่ค่อยดีค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเริ่มต้นรู้สึกว่ามันมีกระทบกับต่อชีวิตประจำวันก็ควรจะไปพบแพทย์ก่อนเลยอันดับแรกนะครับใช่เลยค่ะครับส่วนการรักษาเนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงฮะคุณหมอฮะการรักษาเนี่ยเราจะต้องวินิจฉัยก่อนนะคะว่าอาการหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆก็มีสาเหตุอื่นมากมายที่นอกเหนือจากภาวะอัลไซเมอร์นะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของมีเนื้องอกในสมองหรือเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าจะเป็นเรื่องของโพรงน้ำในสมองนี่มันโตนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่มีความผิดปกติไปนะคะซึ่งพวกนี้เราต้องแก้ไขที่สาเหตุคนไข้อาจจะกลับมาปกติได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นกลุ่มของอัลไซเมอร์นะคะพวกนี้จะเป็นการที่เรามีสารพิษบางอย่างเราเรียกว่าเบต้าอะเมลอยด์เนี่ยมันสะสมอยู่ในตัวเนื้อสมองมากทำให้เซลล์สมองเนี่ยเสื่อมไปก่อนระยะเวลาก็ทำให้มีภาวะสมองเสื่อมซึ่งพวกนี้เป็นโรคของการเสื่อมอันนี้เราไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เพียงแต่ว่าถ้าเราเจอเร็วรักษาเร็วเนี่ยก็จะลดเรื่องของการสะสมของตัวเบต้าอะเมลอยด์นี้ได้นะคะในอนาคตเรากำลังจะมียาที่จะอาจจะไปลดสารพิษตัวนี้ได้หรือว่าไปจับกับสารพิษนี้ไม่ให้สะสมในสมองมากขึ้นนะคะก็อาจจะชะลอหรือว่าทำให้คนไข้ดีขึ้นได้นะคะแต่วันนี้ยังไม่มีใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเรามียาที่ไปเพิ่มการทำงานของสารเคมีในสมองเราเรียกว่าอะเซทิลโคลีนเนี่ยก็จะทำให้เซลล์สมองที่เหลือน้อยๆเนี่ยมาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะทำใหอาการดีขึ้นบ้างแต่ไม่สามารถที่จะรักษาที่ต้นเหตุของโรคได้ครับคนไข้ก็จะมีอาการดีขึ้นหรืออาจจะมีอาการทรงๆเท่าเดิมโดยที่ไม่เสื่อมสลายไปเร็วครับครับปัจจัยเรื่องอายุนี่มีส่วนไหมครับคุณหมออายุนี่มีส่วนสำคัญเลยค่ะเราพบว่าคนประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยจะพบภาวะสมองเสื่อมเนี่ยประมาณ 10% ครับโดยที่ผู้ชายเนี่ยจะเจอน้อยกว่าผู้หญิงนะคะผู้ชายจะเจอประมาณ 8% ผู้หญิงจะเจอประมาณ 13-15% นะคะแล้วก็อายุมากขึ้นก็จะเจอมากขึ้นถ้า85ปีขึ้นไปเนี่ยจะพบว่าประมาณ 50% ที่จะมีภาวะสมองเสื่อม85ปีขึ้นไปใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นเอาว่าวิธีการรักษาก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะคุณหมอฮะได้ท่าไหนได้ค่ะครับแต่การป้องกันเนี่ยสำคัญไหมฮะคุณหมอทำได้ไหมฮะป้องกันสำคัญเลยค่ะป้องกันได้ป้องกันได้ยังไงฮะคุณหมอใช่ค่ะเราพบว่าปัจจัยที่คนที่เป็นภาวะสมองเสื่อมเนี่ยครับป
ราะว่าส่วนใหญ่สัมพันธ์กับภาวะเครียดหรือโรคเศร้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีไม่เครียดนะคะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องของซึมเศร้าอะไรต้องรีบรักษานะคะแล้วก็จะต้องมีการใช้เรื่องของสมองอยู่บ่อยๆพบว่าคนที่มีระดับการศึกษาสูงเนี่ยมีโอกาสหรือว่ามีอัตราการเกิดโรคเนี่ยน้อยกว่าคนที่มีการศึกษาต่ำครับนะคะเรื่องระดับการศึกษาก็มีผลกับเรื่องของ active social life เช่นการที่มีปฏิสัมพันธ์ตลอดมีการทำงานตลอดเวลาถึงแม้เกษียณแล้วก็ยังออกไปพบปะเพื่อนฝูงมีการทำงานบ้างเล็กน้อยเนี่ยเทียบกับคนที่อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยคนที่มี active social life เนี่ยมีโอกาสพบน้อยกว่าคนที่อยู่บ้านเฉยๆครับเป็นเพราะว่าเขามีอะไรนะฮะอารมณ์ดีด้วยไหมฮะคุณหมอไม่เครียดเท่าไหร่เวลามีก็ส่วนหนึ่งค่ะใช่ไหมฮะต้องมีการใช้สมองมีการใช้สมองว่าเราพบปะสังคมก็จะมีการพูดคุยใช่ไหมคะครับมีการกระตุ้นสมองอยู่ตลอดเวลาอ๋อการพูดคุยเนี่ยทำให้สมองเนี่ยมีการทำงานได้ดีขึ้นครับครับไม่ใช่สมองแบบไปคิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลาแล้วเครียดอันนั้นไม่ใช่นะฮะใช่คนจะคิดในแบบในแนวพุทธในแง่ดีก็คือใช่คิดในแง่ดีให้เรามีเกิดความสุขฮะคุณหมอนั่งสมาธินี่ช่วยได้ไหมช่วยค่ะครับการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการช่วยมากเลยนะครับเป็นการรักษาแบบนึงที่แบบไม่ใช้ยาครับครับการนั่งสมาธิเนี่ยจะเป็นการจัดระเบียบความคิดของตัวเองไม่ให้ฟุ้งซ่านครับเมื่อเราเปรียบความคิดได้ดีเนี่ยเราเหมือนเรามองผ่านแก้วน้ำอะค่ะถ้าเรามองอะไรผ่านแก้วน้ำที่ใสไม่มีตะกอนเราจะเห็นได้ชัดเทียบกับถ้าเรามองผ่านแก้วน้ำที่มีตะกอนมีขุ่นมีความขุ่นเนี่ยเราก็จะมองด้านหลังไม่ชัดสมองก็เหมือนกันค่ะถ้าเราฝึกสมาธิบ่อยๆเนี่ยความฟุ้งซ่านลดลงเนี่ยการจัดเรียงระเบียบเนี่ยของเขาเรียกแอคซอนหรือว่าสารใยประสาทเนี่ยมันจะเป็นระเบียบมากกว่าคนที่คิดฟุ้งซ่านแล้วสารเคมีในสมองของคนที่นั่งสมาธิเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็พบว่าระดับสารเคมีหรือสารสื่อประสาทชนิดที่มีประโยชน์ต่อสมองจะมีปริมาณมากกว่าคนที่ฟุ้งซ่านหรือมีความเครียดหรือมีภาวะซึมเศร้าครับค่ะถ้าเปรียบเสมือนก็คือเหมือนต้นไม้ถ้าสมองเราเหมือนต้นไม้นะคะคนที่ positive thinking นั่งสมาธิดีๆเนี่ยสารเคมีที่มีประโยชน์หรือสารสื่อประสาทที่มีประโยชน์จะมีปริมาณเยอะก็จะทำให้เซลล์สมองมันจะไม่เสื่อมได้ง่ายเหมือนกับมีปุ๋ยหล่อเลี้ยงให้ต้นไม้เจริญเติบโตสมบูรณ์ครับขณะที่คนที่มีความเครียดเนี่ยก็พบว่าสารสื่อประสาทชนิดที่มันเป็นพิษต่อเซลล์สมองจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นครับก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยเราเหี่ยวเฉาไปหรือว่าตายได้ง่ายขึ้นนะคะครับคุณหมอครับถ้าเราอาจจะไม่สะดวกในการนั่งสมาธิแต่ว่าเราสามารถคอนโทรลตัวเองให้เป็นคนที่อารมณ์ดีได้ตลอดเวลาหรือว่ามองโลกในแง่ดีเอาง่ายๆคุณหมอมันมีส่วนช่วยได้ไหมฮะนี่ส่วนช่วยค่ะจริงๆสมาธินี้มันจำเป็นต้องนั่งนะคะใช่ใช่เราสามารถกำหนดจิตทำสมาธิได้ตลอดเวลาครับอย่างเช่นว่าเราอาจจะนั่งห้องน้ำหรือทำอะไรที่อยู่นั่งอยู่นิ่งๆอ่ะค่ะเราก็อาจจะกำหนดจิตนั่งสมาธิช่วงสั้นๆได้อ่ะค่ะ15 นาที10 นาทีหรือว่า 1-2 นาทีก็ได้ค่ะครับค่ะครับแล้วอารมณ์ดีล่ะฮะคุณหมอมองโลกในแง่ดีก็เป็นส่วนที่ช่วยมากนะคะครับมันจะไม่เครียดใช่มั้ยฮะใช่ค่ะคือถ้าเราคืออันที่เราอารมณ์ดีก็คือว่าเราปล่อยวางได้ใช่ๆๆเราไม่ได้มองว่าทุกอย่างเป็นปัญหาครับหรือว่าปัญหาที่เราเจอนี่เราสามารถแก้ปัญหาได้เราก็จะอารมณ์ดีค่ะมันก็เป็นการใช้ปัญญาที่เกิดจากสมาธิส่วนคล้ายๆกันเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดกลับกันว่ามองอะไรก็เป็นในแง่ร้ายไปหมดนี่อันนี้หนักแน่นะฮะคุณหมอใช่ค่ะอันนี้ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ถูกไหมคะใช่ครับคุณหมอครับมีสายด่วนอะไรไหมครับเผื่อว่าใครสนใจอยากจะปรึกษาหารือด้วยอะไรทำนองนี้คือตอนนี้สายด่วนเนี่ยไม่มีนะคะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่ากรมสุขภาพจิตได้ไหมฮะกรมสุขคือถ้ากรมสุขภาพจิตก็พอได้แต่จะเป็นในแง่ของพวกภาวะฉุกเฉินเช่นมีความคิดซึมเศร้ามากอยากฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยสามารถโทรได้ครับนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ควรจะไปพบแพทย์ดีกว่าเดี๋ยวแพทย์เขามีระบบกันเขาเองในการที่จะพิจารณาว่าควรจะส่งคนไข้ไปไหนต่ออะไรยังไงนะฮะคุณหมอฮะ
ใช่ค่ะครับอ่ะเอาละครับได้ความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับแพทย์หญิงทัศนีตันติฤทธิศักดิ์นะครับรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์สถาบันประสาทวิทยาคุณผู้ฟังครับใครที่มีแนวโน้มอย่างนี้ยังไงก็ยังกลับวิธีคิดทันนะฮะมองโลกในแง่ดีครับอารมณ์ดีอย่าไปอารมณ์ร้ายเลยเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าขานผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่ากิจกรรม World Car Free Day 2023ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่22กันยายนเนี่ยนะครับทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องการลดภาวะโลกร้อนนะครับโดยรฟม.ได้จัดกิจกรรมด้วยการให้งดการจัดเก็บค่าโดยสารสำหรับผู้ที่นำเอารถจักรยานหรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าชนิดภาพใต้เนี่ยเข้าใช้บริการในระบบรถไฟฟ้าคำถามคือรถไฟฟ้าสายสีอะไรนะครับคำตอบคือสายสีน้ำเงินกับสายสีม่วงครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีวันพรุ่งนี้บอกกล่าวก็เช่นเดิมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับดอกเบี้ยสูงอีกดอกเบี้ยสูงกว่านี้อีกดอกเบี้ยสูงไปไหนอะสูงสิครับก็บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนของธนาคารออมสินให้ดอกเบี้ยสูง 1.45% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนให้สูงไปอีก 1.75% ต่อปีฝากขั้นต่ำแค่ 10,000 บาทฝากครบกำหนดก็รับดอกเบี้ยทันทีบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาโทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเล่าสู่กันฟังเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันเต็มจำนวนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200